กรณีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวานนี้ผมได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่ากรณีดังกล่าวได้มีการยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สืบสวนสอบสวนกับนายศักดิ์สยามการที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการเสนอเรื่องเพื่อให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของการเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้เพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งนั้นกรณีเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตมีเจตนาเพื่อที่จะมาก่อให้เกิดความเสียหายในคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยของนายศักดิ์สยามชิดชอบนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ทำหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวชี้แจงว่าการที่ผู้ร้องซึ่งหมายถึงพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวหาเป็นการอ้างเพียงเหตุข้อสงสัยในมูลเหตุเดียวกันกับกรณีที่คณะกรรมการปปช.กำลังสอบสวนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นรวมถึงบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991จำกัดคณะกรรมการปปช.ก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเพื่อแสดงให้เห็นว่านายศักดิ์สยามชิดชอบได้เป็นผู้กระทำความผิดจึงเป็นเรื่องที่เป็นการกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาหรือการกระทำโดยสุจริตแต่มุ่งประสงค์ในเรื่องของการทำลายกันทางการเมืองต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบและพรรคภูมิใจไทยคงเป็นเรื่องที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องดำเนินการในการที่จะพิจารณาเสียก่อนนะครับว่าควรที่จะต้องส่งเรื่องนี้ไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะนายศักดิ์สยามเห็นว่ากรณีตามมาตรา144ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงกล่าวถึงหรือไปรวมถึงการกระทำของนายศักดิ์สยามชิดชอบแม้ตามรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาจะต้องดำเนินการในการส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราก็มีความเห็นว่าท่านควรจะต้องพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะส่งต่อหรือไม่นะครับไม่ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรที่จะเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์และถ้าท่านคิดว่าในสุดท่านจำเป็นที่จะต้องเสนอเข้าไปเราก็ประสงค์นะครับท่านศักดิ์สยามก็มีความประสงค์ที่จะขอให้ท่านประธานได้กรุณานำเรื่องที่มีการคัดค้านจากนายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาได้มีความสมบูรณ์ต่อไปนายศักดิ์สยามชิดชอบพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและก็เรียกร้องครับขอให้ฝ่ายค้านได้โปรดเลิกใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อจะมาเล่นงานกันทางการเมืองอย่างนี้นะครับยืนยันว่าวันนี้ท่านศักดิ์สยามชิดชอบก็ได้แสดงจุดยืนตรงนี้แล้วโดยมีการยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวสำเนาหนังสือผมจะมอบให้ท่านนะครับเพื่อท่านจะได้นำไปเสนอต่อสื่อมวลชนต่อไปขอบคุณครับ